อขายกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยมีสินทรัพย์คือโรงไฟฟ้าพลังเหนือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมูลค่า 20,000 ล้านบาทซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างยื่นแบบขอแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ค่ะทางด้านบลจ. Asset Plus เสนอขายกองทุนเปิด Asset Plus ตราสารหนี้ทวีทรัพย์9อายุโครงการประมาณ6เดือนลงทุนในตั๋วเงินคลังพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยตั๋วแลกเงินในประเทศและเงินฝากธนาคารในประเทศผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ที่ 2.75% ต่อปีและกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนค่ะบมจ.สามารถเทเลคอมเตรียมออกหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุไม่เกิน270วันมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยอัตราตลาดทริปเรตติ้งให้อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ WB บวกและมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะ